สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องอีกหนึ่งรีวิวนะครับสำหรับรีวิวในค่ำคืนนี้นะครับผมอาทิตย์ใหม่แล้วนะครับใกล้จะสิ้นปีแล้วนะครับเราทำรีวิวกันนี้ก็เป็นการเปิดนะครับเปิดศักราชใหม่วันนี้ก็เป็นปี62นะครับจะก้าวเข้าปี63แล้วนะครับคุณมีของขวัญสำหรับปีใหม่ให้กับตัวเองหรือยังนะครับผมขอแนะนำปืน R31 Army นะครับปืนที่เขาเรียกว่าไม่ว่าจะยุคสมัยไหนก็ยังเป็นปืนที่ได้รับความนิยมตลอดกาลนะครับโมเดล M191A1 นะครับจากค่าย Army Armament นะครับแต่เป็นงานจีนนะครับบอกก่อนเป็นงานจีนแต่ในบรรดางานจีนทั้งหมดตั้งแต่เราทำมายี่ห้อนี้เพอร์เฟคที่สุดนะครับ Army เดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูไปพร้อมๆกันนะครับป่ะในเวอร์ชั่นใหม่นี้นะครับมันก็เหมือนเวอร์ชันเดิมเซอร์ไพรส์นะครับเซอร์ไพรส์เพื่อนๆพี่น้องไหมไม่ฮะแต่ว่าเราอยากทำรีวิวเอาไว้ให้เพื่อนๆได้ชมนะครับย้อนกลับมาในรูปแบบคลิปวิดีโอที่ชัดขึ้นนะครับกล้องตัวใหม่นะครับเสียงแสงสีเสียงจะดีขึ้นนะครับเพราะตอนนี้เราใช้ไมค์โซโลมอนิกนะครับแล้วก็ใช้กล้องนะครับใช้กล้องที่ดีขึ้นนะครับอันนี้ก็เวอร์ชันใหม่ล่าสุดเราก็จะเห็นกับไอจุกตัวนี้สีส้มๆนี่นะครับเป็นจุกเซฟนะที่โรงงานให้มาอย่างอื่นในกล่องก็เหมือนเดิมตัวนี้มี1ปืน1แมกกาซีนนะครับจุกสีส้มที่ผมเอาออกมาแล้วแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวช่วยคัดลูกหรือช่วยหลดลูกนะครับสำหรับคนที่ไม่มีเล็บครับแต่มันก็จะค่อนข้างใช้ลำบากนิดนึงก็ดึงมาแล้วก็กดไว้อย่างนี้แล้วก็เอาลูกใส่อันนี้โรงงานเขาแถมมานะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะแนะนำเป็นที่เร็วกว่านี้ก็คือสปีดโหลดเดอร์ครับอันนี้เรามาแกะกล่องดูไปก่อนว่าสีมันจะสวยแค่ไหนสีบรอนเงินนะครับเพื่อนๆสีบรอนเงินนี่เลยนะ R31 สีบรอนเงินใส่เข้าไปเลยเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูสีดำกันนะครับนี่ครับอุปกรณ์ก็มีเหมือนกันนะครับสารกันความชื้นตัวช่วยหลดลูก1ปืน1แมกกาซีนเหมือนกันR31 นี้จะค่อนข้างจะพิเศษนะครับตรงที่ว่าด้ามประกับด้ามจับนะครับด้ามจับในปืนบรรดาราคา 2,000 กว่าบาทนี้นะฮะในปืนราคาบรรดา 2,000 กว่าบาทนี้ราคาเริ่มต้น 2,000 กว่าบาทนี้ปืนจีนอาร์มี่นี้ได้ด้ามไม้นะครับได้ด้ามไม้อันนี้สีเงินอันนี้สีดำเวอร์ชั่นลืมจุกนี้ออกเนี่ยเขาจะให้จุกนี้มาแล้วนะครับ2ตัวนี้ให้กล้องแพนก่อนผมขออนุญาตไปหยิบเก็บเสียงกับอะแดปเตอร์นะครับโลโก้ล่องลึกเดี๋ยวให้กล้องจับสวยๆให้ชมนะครับต้องขอบอกก่อนว่านะครับปืน R31 Army เนี่ยโรงงาน Army นะเขาใจดีมากครับทำอะแดปเตอร์ที่ปากกระบอกมาให้ด้วยนะครับอะแดปเตอร์ที่ปากกระบอกก็คือทำเกลียวสำหรับใส่อะแดปเตอร์นะครับแต่ตัวอะแดปเตอร์นี่ไม่มีนะครับไม่มีมาให้ตอนนี้ผมกำลังเดินมาหยิบเมื่อกี้ว่าจะเตรียมก็ลืมก็ขออภัยด้วยอันนี้คืออะแดปเตอร์นะที่ผมพูดถึงนี่คืออะแดปเตอร์นะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้อันนี้ก็คือตัวเก็บเสียงไซเลนเซอร์เราจะแนะนำแค่มันจะใส่4-5นิ้วนะครับเป็น4นิ้วขนาดเล็กผอมนะครับเราจะแนะนำแค่4นิ้วเพราะว่าถ้า5นิ้ว6นิ้ว7นิ้วมันอาจจะยาวไปเวลาใส่เข้าไปในปืนแล้วมันจะหนักเซตนี้นะครับเกลียวฝั่งนี้ใส่ที่ตัวปืนเกลียวฝั่งนี้ใส่ที่ตัวเก็บเสียงหรือไซเลนเซอร์นะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้คือของแต่งพื้นฐานนะแต่งภายนอกก่อนนะครับเดี๋ยวจะมีคนถามว่ามีอะไรแต่งไหมนะครับในคลิปวิดีโอรู้สึกว่ารอบที่แล้วที่เราทำปีที่แล้วเนี่ยเราทำรีวิวไป R31 เราไม่น่าจะลืมแนะนำตัวนี้ไปอันนี้เสร็จละ1ชุดชุดนี้ก็อะแดปเตอร์กับเก็บเสียงนี่ก็ชุด800นะครับแต่ว่าตัวปืนสีดำสีเงินนี่ก็จะราคา 2,000 กว่าบาทนะกว่านะเราขออนุญาตไม่พูดเรื่องราคาแบบ full option ให้เพื่อนๆได้ฟังนะครับเพราะว่าเราทำรูปแบบคลิปรีวิววิดีโอในการทดสอบเท่านั้นนะครับดูฝั่งนี้กันบ้างสีเงินสีเงินครับเดี๋ยวผมจะวิเคราะห์ตัวปืนให้ฟังนะครับอันนี้ก็สีเงินแล้วก็สีดำของอีกฝั่งหนึ่งนะครับอันนี้ฝั่งขวาเมื่อกี้เพื่อนๆดูฝั่งซ้ายไปแล้วอุปกรณ์พร้อมเล่นนะครับสำหรับตัวปืนมันจะต้องมีแก๊สนะครับลูกซิลิโคนแล้วก็สปีดโหลดเดอร์นะครับจะเป็นอันนี้คือ1เซตชุดพร้อมเล่นนะครับแต่ว่าตัวปืน
จะเอามาจัดเข้าเซตเป็นแบบนี้นี่คือ1ชุดของเขานะครับ1ชุดของเขาช่วงนี้เป็นช่วงแคปหน้าจอครับใครที่ติดตาม channel YouTube ของที่ร้านดูก็จะรู้ว่าเราจะให้เพื่อนๆแคปหน้าจอเพื่อได้ภาพสวยๆเนี้ยแล้วนำภาพเนี้ยอินบ็อกซ์มาคุยกับเราเราคันปากอยากพูดมากว่าเซตเท่าไหร่แต่ว่าเราพูดไม่ได้นะทาง YouTube เขาแจ้งเตือนมาว่าให้เราทำรีวิวในเชิงสร้างสรรค์นะครับไม่ให้เรามาขายของบนช่องทางของ YouTube ของเขานะครับเขาเป็นช่องทางฟรีเนาะเราต้องเข้าใจนิดนึงแล้วทีเนี้ยทาง YouTube เนี่ยเขามีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องความสร้างสรรค์บนโลกออนไลน์เขาไม่ให้เรามาขายของที่หน้าตาคล้ายกับอาวุธเนี่ยบนช่องของเขาแต่เขาให้เราทำรีวิวได้ต้องขอขอบคุณทางผู้ใจดี YouTube ด้วยนะครับที่ให้เรามีรีวิวดีๆให้เพื่อนๆได้ชมนะครับแล้วก็ให้ทางร้านได้เก็บไว้เป็นผลงานของที่ร้านอันนี้คือ1เซตสีเงินนะครับตัวต่อไปเป็นสีดำนะครับ1เซตสีดำบ้างคือเซตเนี้ยที่เราให้แคปหน้าจอเพื่อนๆครับเดี๋ยวเรามาคุยกันในช่องทางส่วนตัวเนาะคุยกันในแชทส่วนตัวก็จะเป็นโปรแกรม LINE แอดแล้วก็โปรแกรม Facebook นะครับที่เราจะไว้ใช้พูดคุยกันนะครับช่องทาง2ช่องทางนี้จะสะดวกมากแล้วก็จะมีเบอร์โทรทิ้งไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับช่องทางการติดต่อเพื่อนๆครับแตะตรงชื่อคลิปวิดีโอจะมีลิงก์ QR Code ปรากฏขึ้นนะครับแตะตอนนี้ได้เลยนะครับแตะตอนนี้จะมีลิงก์ QR Code ปรากฏขึ้นเพื่อนๆแอด LINE แล้วก็แอด Facebook เข้ามาคุยกับเรานะครับในช่องทางแชทส่วนตัวนะครับซื้อไม่ซื้อไม่หาไม่ว่ากันนะครับแต่พูดคุยกันได้ก็ดีถามราคาได้ก็ดีนะครับเราจะมีเซตราคาส่งไปให้เพื่อนๆได้ชมกันนี่คือสีดำนะครับฝั่งขวาเดี๋ยวดูฝั่งซ้ายกันบ้างนะครับนี่1เซตอุปกรณ์พร้อมเล่นนะครับปืนแมกกาซีนแก๊สลูกซิลิโคนสปีดโหลดอ่ะมาอะแดปเตอร์ที่พูดค้างไว้เมื่อกี้นะครับอาร์มี่เข้าใจดีเขามีเกลียวที่ปากกระบอกที่ผมบอกไว้ค่อยๆขันเข้ามานะครับปึ๊บจะเป็นประมาณนี้ครับเพื่อนๆนี่ก็ได้ปืนที่ใส่ silencer มาเพิ่มนะครับเซตนี้ก็คือเซตพร้อมเล่นอันนี้ก็คือของแต่งภายนอกนะครับของแต่งภายนอกที่มีเลยนะก็จะเป็นประมาณนี้ยิงไม่ติดนะครับยิงออกไปลูกไม่มีการติดในไซเลนเซอร์นะครับก็ลูกกระสุนก็จะวิ่งผ่านตรงนี้ไปเลยR31 Army ในเวอร์ชัน2020นะครับตัวปืนนะครับตัวปืนเดี๋ยวมาวิเคราะห์ไปพร้อมๆกันตัวปืนก็สไลด์ด้านข้างสำหรับสีเงินสีดำนี่ครับเป็นเลเซอร์ล่องลึกนะครับเป็นเลเซอร์ล่องลึกกัดลายยิงลงไปที่ตัวบอดี้ของปืนเลยนะครับเป็นเลเซอร์ล่องลึกเหมือนกับปืนจริงประกับไม้ตรงนี้นะครับเป็นประกับไม้แท้ประกับด้ามจับเป็นประกับไม้แท้แล้วก็มีโลโก้โคตามานะครับทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวา2ตัวนี้เหมือนกันทุกอย่างนะครับระบบต่างกันแค่สีของตัวปืนเซฟนะครับเซฟหลังอ่อนตรงนี้เขาเรียกเซฟหลังอ่อนนะฮะนี่หลังอ่อนก็จะเป็นแหนบ3ชายนี่เซฟหลังอ่อนครับในกรณีที่นะครับขึ้นสไลด์อันนี้เอาไม่ออกก่อนเนาะคือสไลด์ปอลูกกระสุนเข้าไปปุ๊บพร้อมยิงนะครับลักษณะแบบนี้ถ้าเราไม่กดเซฟหลังอ่อนเรากดแต่ไกลเห็นไหมครับไกลก็จะไม่ทำงานเราจะต้องจับให้แน่นแล้วลั่นไกลนะครับคือหมายความว่าเราต้องกริปปืนให้แน่นนะครับแล้วก็เหนี่ยวไกลนกถึงจะทำงานเช่นเดียวกันนะครับเซฟอีกจุดหนึ่งที่มีตัวปืนตัวเซฟนะครับตัวนี้เซฟตัวปืนนะครับคันเซฟตัวนี้เองเซฟอยู่กดไกลไม่ได้ปวดเซฟลงกดไกลคันเซฟตัวนี้จะขึ้นได้ก็ต่อเมื่อนะครับอันนี้ขึ้นได้ครึ่งเดียวนะครับจะทำงานระบบเต็มร้อยก็ต่อเมื่อนกสับง้างทำงานแบบนี้ถึงจะขึ้นเซฟล็อกได้นะครับโอเคนะเข้าใจตรงกันแต่ถ้าเกิดในตำแหน่งนกตีกับเซฟจะขึ้นได้ครึ่งเดียวขึ้นเพื่อกันคนมาดึงสไลด์เล่นอย่างเงี้ยไม่ได้ละนะครับโอเคนะครับนี่เข้าใจตรงกันแล้วก็ตัวฝั่งนี้ก็จะมีโลโก้ M191 US Army ไม่ใช่งานของ US Army ผลิตนะครับแต่ว่าเป็นโรงงานเขายิงลายมาให้เหมือนกับปืนจริงนะครับเนาะโอเคนะเข้าใจตรงกันตัวปืนรองรับแม็กแก๊ส CO2 นะครับเห็นไหมฮะมันจะมีช่องสำหรับใส่แก๊ส CO2 ตรงนี้รูมันจะใหญ่กว่าแต่แม็ก CO2 ของ Army ยังไม่มีเข้ามาในไทยนะอันนี้ต้องบอกก่อน
ในอนาคตเขาทำปืนมารองรับแล้วในอนาคตเขาน่าจะมี Max Steel 2มานะครับต้องรอต่อไปนะโอเคนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวห้อยโซ่ห้อยสายของเขานะครับมีมาตั้งแต่สมัยปืน1991ละที่เขาทำปืนมาก็คือมันจะเป็นโซ่ให้โซ่สปริงอ่ะที่กันปืนตกปืนหายปืนหลุดออกจากตัวนะครับก็จะนี้เอาไว้เกี่ยวนะอย่างอื่นไม่มีอะไรสำหรับตัวสีเงินสีดำลำกล้องจะเป็นสีสแตนเลสครับหรือว่าสแตนเลสนั่นเองแล้วมีเกลียวอะแดปเตอร์ด้านหน้าถ้าเป็นสีดำลำกล้องก็จะเป็นสีถ้าเป็นสีเงินลำกล้องก็จะเป็นสีดำนะครับเจ้าสองตัวนี้ใส่ไซเลนเซอร์ได้ทั้งคู่เดี๋ยวผมจะลองใส่สีดำให้ดูก่อนมีแค่นี้ครับตัวปืนนี่สีดำใส่แล้วก็จะประมาณนี้โอเคนะครับมีแค่นี้เดี๋ยวผมจะมาชั่งน้ำหนักให้ชมแล้วก็เดี๋ยวจะบอกวิธีการปรับฮอปน้ำหนักตัวปืนนะครับอย่างเดียวนะลองดูนะครับ708ครับ7ขีดใส่แม่เข้าไป8ขีดประมาณ8ขีด8 9ขีดครับ9ขีดถ้ามีลูกมีอะไรเข้าไปก็ได้จะประมาณ9ขีดโดยเฉลี่ยก็อยู่ที่ประมาณ9ขีดความยาวตัวปืนล่ะความยาวตัวปืนสีดำสีเงินเหมือนกันนะสไลด์บนจนถึงตัวหลังอ่อนนะครับเอายาวทั้งหมดเลยนะของตัวปืนจะอยู่ที่22เซนติเมตรหรือประมาณ8นิ้วครึ่งนะครับแล้วก็ความสูง5นิ้วครับลำกล้องปืนก็จะเป็นลำกล้องขนาด5นิ้วนะครับแต่ว่าจริงๆตัวเรือนฮอปเป็นตรงนี้ลำกล้องจริงก็จะเหลือประมาณ 4.5 นิ้วนะครับถ้าสำหรับปืนจริงตัวนี้ครับจะยิงลูกขนาด 0.45 นะครับอันนี้ขนาดน้ำหนักนะครับเดี๋ยวดูความเร็วกระสุนเรายิงเทสตัวสีเงินแล้วก็ยิงเสร็จแก๊สเหลือเราเติมลูกยิงตัวสีดำต่อจะได้ดูว่ามันติดไม่ติดนะครับในเซเลนเซอร์บางคนบอกใส่แล้วจะติดหรือเปล่าเดี๋ยวเราเทสให้ดูเดี๋ยวเราเติมแก๊สไปแม็กเดียวนะครับเนาะก่อนไปเราขออนุญาตหล่อลื่นก่อนเนื่องจากเป็นปืนใหม่แกะกล่องนะครับเราทำการทดสอบให้เพื่อนได้ชมเนาะซิลิโคนที่ผมกำลังใส่อยู่เนี่ยใส่ได้ที่ทุกส่วนของตัวปืนนะครับเน้นตรงขอบสไลด์นะครับส่วนใดก็ได้ของตัวปืนที่มันมีการวิ่งเสียดสีกันนะครับตัวนี้ก็จะทำหน้าที่เป็นฟิล์มบางๆนะครับป้องกันรอยกันสนิมได้ความชื้นนะครับแล้วก็ทำให้ปืนไม่ติดขัดสำหรับปืนใหม่อาร์มี่นะครับฉีดได้ทุกส่วนนะครับโอเคลูกซุงลูกสูบได้หมดซิลิโคนนะครับเขาเรียกว่าซิลิโคนหรอเล่นเหมาะกับงานเหล็กยางพลาสติกไม้นะครับสายพานมุลเล่รถยนต์พวกนี้ฉีดได้หมดนะครับพร้อมกระจกรถยนต์ไม่ได้ใช้ได้เฉพาะงานบีบีกันนะครับใช้ในงานของวัสดุอุปกรณ์ในบ้านทั่วไปประตูบานพับมีเสียงดังเอี๊ยดอ้านเอี๊ยดอ้านนะเอาไปฉีดพ่นได้นะครับตัวนี้ฉีดไล่ได้อย่างปืนบีบีกันนี่ก็ฉีดได้ทุกส่วนนะครับแม็กกาซูนแม็กกาซีนฉีดได้นะครับลูบได้ทำได้ถูได้ใส่แล้วสวยงามอ๋อโอเคเราใช้แม็กนี้ต่อไปนะครับอันนี้เป็นซิลิโคนนะครับเดี๋ยวผมเติมแก๊สเติมลูกแล้วก็สปีดโหลดเดอร์ก็จะเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้นะครับของเรามีเตรียมไว้นะครับเราใช้ลูกกระสุนขนาด 0.20 กรัมนะครับในการทดสอบวันนี้นะครับอันนี้จะเป็นกระปุกทดสอบลูกปืนที่ร้านนะครับเราก็จะแกะลูก 0.20 โยนใส่นี้นะครับวิธีการใช้งานนะครับดึงนี้จริงๆเราจะใส่อย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ผมกลัวกดไปแล้วปากมันจะแตกดังนั้นดึงมาก่อนรูดลงมา1แมกกาซีนบรรจุ24นัดใส่ตรงนี้นะครับนี่เต็มละเนี่ยประมาณนี้มันก็จะทำให้ลูกเราใส่ลูกได้เร็วขึ้นแล้วก็แก๊สอ่ะโอเคเดี๋ยวแกะแก๊สใหม่เลยแก๊สยิงแก๊สนะครับแก๊สแรงเดี๋ยววันนี้มีบาเลต้าออโต้ด้วยนะครับต่อจากคลิปวิดีโอนี้วิธีการเติมนะครับเติมแบบนี้เท่านั้นนะครับกดลงไปตรงๆดูนะครับถ้าเติมถูกจะเป็นอย่างนี้นะครับถ้าเติมผิดวิธีนี้เอาแม็กบางคนเขาเอาแม็กมากดกับแก๊สนี้ดูนะครับเข้านิดเดียวดังนั้นเวลาเติม
ติมตรงๆอย่างนี้นะครับรอเลื่อนนิดนึงใหม่กดลงไปตรงๆแบบนี้นะครับนับในใจสัก5วิอะไร5ครั้งนะครับเพื่อจะได้ยินเสียงเห็นไหมครับได้ยินเสียงเวลาแก๊สมันเข้าไปถ้าแก๊สมันถ่ายเทจากกระป๋องไปเท่ากับในแม็กมันจะไม่ได้ยินเสียงเลยนะครับขยับอย่างนี้ถ้าเติมไม่ตรงก็พยายามขยับให้มันตรงครับโอเคเต็มแล้วประมาณนี้นะปะเดี๋ยวเราไปชมรีวิวกันในการทดสอบความแรงครับได้ยินเสียงมันจะฟู่ฟู่ขออนุญาตอัดแก๊สก่อนเนาะโอเคขนาดหกเหลี่ยมเวลาเล่นไปแล้วมันมีเติมแก๊สแล้วมีเสียงนะครับบางคนเขาสันนิษฐานว่ามันออกตรงรูเติมนี้ที่จริงไม่ใช่นะครับมันออกขอบตรงนี้ให้เอาหกเหลี่ยมขันอัดนะครับตั้งวาล์วขึ้นไปปืนใหม่นะครับส่วนใหญ่ถ้าเป็นที่ร้านก่อนไปเราจะมีการเติมการเช็คการเทสการอัดวาล์วให้นะครับถ้าซื้อที่ร้านเรานี้นะครับเนี่ยอย่างผมอัดได้อัดวาล์วขึ้นไปได้อีกช่วงนึงเห็นไหมครับขันอัดเข้าไปแล้วเสียงมันก็จะหายไปนะครับบางคนเข้าใจว่ามันออกตรงนี้ก็เอาหัวควงแบนวางเข้าไปแล้วอัดริววาล์วขาดวาล์วตัวนี้พังเรียบร้อยนะครับซื้อวาล์วใหม่อันนี้คือเสียทางวิธีการแก้ไขเบื้องต้นถ้าเติมเข้าไปแล้วได้ยินเสียงให้ขันตั้งวาล์วหกเหลี่ยมอันนี้ขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับโอเคอันนี้มีแก๊สมีลูกแล้วไปขึ้นคันล้างก่อนนะครับขึ้นเซฟกดไกไม่ทำงานนะครับเอาเซฟลงกดไกไม่ทำงานนะครับอันนี้คือระบบ 100% แล้วนะนี่ผมจะยิงแหละเดี๋ยวดูความเร็วกระสุนนะครับแรงมาแล้ว309นะครับ309อันนี้สำหรับปืนที่ยิงใหม่นะฮะเป็นซิลิโคนอยู่เนาะมาความแรงมาแล้ว314นะครับความแรงก็จะไล่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแรกช่วงแรกจะเป็นน้ำมันซิลิโคนเนี่ย320 321 317โอเค300กว่านี้ถือว่าแรง315นะครับตีไปที่300บวกนะครับ310บวก300บวกอ่ะขอให้มัน300บวกก็ถือว่าแจ่มแล้วนะอันนี้โอเคนะครับปืนปกติดีนะครับยิงสนุกมากเลยเดี๋ยวเรามาลองยิงที่มีเก็บเสียงดูเติมลูกก่อนโอเคประมาณนี้นะครับไม่เติมแก๊สต่อแล้วลองดูว่ามันจะได้ประมาณ2แม็กไหมน่าจะได้2แม็กนะครับแม็กหนึ่งหมดพอดีเลยประมาณ2แม็กนะครับแม็กหนึ่งแม็กเย็นมากนะช่วงนี้ก็อากาศเย็นละ1แม็กเติม1ครั้งก็ยิงได้เฉลี่ยประมาณ2แม็กนะประมาณ2แม็กหมดพอดีอันนี้แก๊สหมดจะเป็นอย่างนี้นะครับอาการนี่คือแก๊สหมดแม็กเนื่องจากแม็ก M1911 เป็นแม็กที่แบบแถวเดียวนะครับแม็กแถวเดียวแล้วก็มันบางไม่เหมือนกับแม็กพวกบาริต้าหรือแม็กของก๊อกที่มันจะใหญ่และยาวกว่าไอ้และโตกว่าอันนั้นจะเก็บแรงดันแก๊สได้เยอะกว่ายิงได้ประมาณ2แม็กแต่เนี้ยเฉลี่ยได้ประมาณแม็กกว่าตีไปว่ายิงไปแม็กนึงเติมครั้งนึงยิงไปแม็กนึงเติมครั้งนึงดีกว่าจะดีนะครับแนะนำให้ยิงปุ๊บพอเติมลูกก็อัดแก๊สเข้าไปอีกนิดนึงนะครับช่วยให้ยิงได้สัก2แม็กเวลายิงแล้วอากาศมันเย็นนะครับแม็กอากาศมันเย็นโทษทียิงแล้วแม็กมันจะเย็นๆในเวลาจับดูจะรู้เลยว่าตอนนี้แม็กเย็นนะครับถ้าเย็นจัดๆแก๊สมันอาจจะมีการยิงแล้วเกิดฟองสีขาวออกเยอะนะครับให้หยุดพักก่อนนะครับให้แม็กอุณหภูมิมันลดลงก่อนค่อยเติมลูกแล้วเล่นต่อนะครับสำหรับวันนี้ก็รีวิวเจ้า2ตัวนี้ก็ต้องขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆท่านใดที่ชื่นชอบนะครับในโมเดล M1911 คลาสสิกแนะนำไว้อีก1รุ่นนะครับสำหรับ M1911 โมเดล R31 Army Armament นะครับสวยแจ่มแจ่มแมวเหมือนเดิมอ่ะเดี๋ยวนิดนึงก่อนไปลองดูว่าถ้ามันใส่เก็บเสียงแล้วมันจะหนักเท่าไหร่90ครึ่งครับเกินนะช่างบอสเนี่ยเอา9ขีดครึ่ง 9.5 ถูกต้องอ่า9ขีดครึ่งครับมีเก็บเสียงแล้วนะ9ขีดครึ่ง
ไม่มีเมื่อกี้หนักอยู่9ขีดใช่ไหม8ขีด8ขีด8ตีไป9ขีดนะครับประมาณเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหน่อยนิดนึงนิดนึงโอเคประมาณนี้ครับประมาณนี้นะครับไม่ต้องซีเรียสอะไรกับน้ำหนักนะครับคนเล่นจับได้อยู่แล้ววันนี้ช่างยนต์ก็ต้องขอจบรีวิว R31 เวอร์ชั่น2020แต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวปีหน้าน่าจะมีอะไรมาอีกดีๆอีกเยอะนะครับ อย่างเช่นต้นปีนี้เพื่อนๆก็เห็น R34 จอห์นวิก R27 มาแล้วนะครับทำรีวิวไปแล้วนะลองกลับไปย้อนดูวันนี้เรารีเทิร์น R31 Army มาให้ดูอีกรอบหนึ่งก็เอาไว้สำหรับคนที่ยังไม่เคยดูอาจจะเคยเห็น R31 ในคลิปวิดีโอนี้วันนี้ช่างยนต์ขอลาไปก่อนแล้วครับผมเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรดีมานำเสนอก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันแล้วกันนะครับแล้วก็กดถูกใจให้เราด้วยนะครับเราจะได้มีกำลังใจทำรีวิวเรื่อยๆออกมาให้เพื่อนๆได้ชมในBBGAN Thailand นะวันนี้ช่างยนต์ขอลาไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับ